เราตอนเช้าได้ขึ้นไปกราบที่ประทับของพระพุทธองค์นะบนเขาคิชกูฏมีความรู้สึกยังไงบ้างล่ะแต่ละคนได้ยินไหมเนี่ยข้างหลังได้ยินไหมนะวันนี้ตอนเช้าเราได้ขึ้นไปกราบณที่ประทับของพระพุทธเจ้านะบนเขาคิชกูฏแล้วแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงบ้างโยกรู้สึกยังไงบ้างไม่ได้ยินได้ยินไหมมีความรู้สึกยังไงบ้างจิตจะเบิกบานได้ด้วยอะไรล่ะทานนะคือจุดประสงค์ที่ตั้งใจจะให้พวกเราขึ้นมากราบก็เพื่อขอบคุณองค์ศาสดาที่เอาธรรมะจากธรรมชาติที่ท่านได้ทรงศึกษาแล้วก็บำเพ็ญเพียรมาตั้ง4อสงไขยแสนมหากัปเพื่อหาความรู้และเข้าใจธรรมชาติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยเอามาสั่งสอนพวกเรานะตอนนี้เนี่ยพวกเราก็เริ่มได้ภาวนาแล้วมันก็เป็นไปตามลำดับแบบรู้ถึงที่สุดก็พ้นภัยไปรู้แต่ละระดับจะเห็นว่าทุกข์มันเบาลงเบาลงตามลำดับนะเนี่ยก็ขึ้นมาเคารพสักการะแล้วก็ขอบคุณองค์ศาสดาที่อยู่ณที่ประทับบนเขากิจกูฏนี่แหละแล้วเสร็จแล้วจากการที่เราเคารพท่านเสร็จแล้วเนี่ยเราตอนที่เดินลงมาก็ได้แต่ละคนก็ได้ทำทานนะบัตรได้ทำทานกับเนวัยศาสตร์ต่างๆเนี่ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทำทานนะนะเราจะรู้สึกมีปิติสุขนะตอนที่เราแล้วเราก็ได้เดินค่อนข้างจะเหนื่อยไว้ตรงที่เราเดินเนี่ยรวมความแล้วกิจกรรมทั้งหมดที่ทำช่วงเช้าเนี่ยเท่ากับว่าเราได้เจริญอินทรีย์5พละ5ก็คือศรัทธาวิริยะคือเดินขึ้นไปสติสมาธิปัญญานะพร้อมมูลหมดเลยนี่แหละนะเราได้เพียรเพียรพร้อมหมดแล้วลองพิจารณาจิตเราดูสิขณะที่เราบำเพ็ญพร้อมหมดเนี่ยด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคืออินทรีย์5พละ5ผลจากตรงนี้จิตเราไม่สอดสายนะใครสำรวมดีๆจิตมันจะไม่สอดสายจิตมันสอดสายออกไปอะไรล่ะออกไปปรุงกับรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อจิตออกไปปรุงกับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะเกิดอะไรขึ้นพอใจกับไม่พอใจนะเพราะพุทธองค์บอกสิ่งต่างๆที่เราออกไปปรุงกับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นน่ะรูปเสียงกลิ่นรสน่ะเป็นแค่ธาตุ4ทุกคนเข้าใจหมดแต่ตอนขณะที่เราไม่สำรวมเรายังไม่พบไม่ครบอินทรีย์5พละ5เราจะไม่เข้าใจเราจะได้แค่จำแต่ตอนที่เราเหนื่อยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใจมันไม่ออกไปปรุงเนี่ยอินทรีย์5พละ5มันพร้อมเนี่ยเราเห็นว่าใจมันไม่ออกไปสอดแทรกเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ
มันเป็นธาตุสี่จริงๆนะมันเป็นแค่ธาตุสี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจริงๆนะเราได้เห็นมันจริงๆไม่ได้คิดแล้วพระพุทธองค์ก็สอนต่อไปว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นจริงๆนั่นน่ะมันไม่มีอะไรเลยทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไปถ้าจิตเราไปจับเนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ที่นะเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นแค่เนี้ยคือทั้งหมดที่เราจิตไหลออกไปจับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะมันก็จะทำให้เราปรุงเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะทั้ง5นี้เราเรียกว่ากองรูปนะส่วนใครยังไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นกองรูปหรือเป็นไงเดี๋ยวเวลานอกแล้วมาถามกันนะถ้าคนเข้าใจแล้วก็จะไปต่อเลยเนี่ยเป็นกองรูปแล้วกองรูปเป็นสมมุติสมมุติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่นี้จะอธิบายลงลึกอีกนิดนึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธาตุสี่หมดไม่ว่ากองรูปอะไรก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะมันเป็นธาตุสี่ทั้งสิ้นคือดินน้ำลมไฟของพระพุทธองค์หรือที่ปัจจุบันเราเรียกว่าของแข็งของเหลวแก๊สและพลังงานตอนนี้ของแข็งของเหลวแก๊สและพลังงานเนี่ยมันคลองตัวรูปของมันในลักษณะที่เป็นของแข็งหรือของเหลวหรือแก๊สและพลังงานเนี่ยมันคลองไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดนี้เราต้องเอาตัวอย่างของสิ่งเหล่านี้ที่มีช่วงอายุสั้นเรียกว่าไลฟ์ไทม์สั้นๆมาจะได้อธิบายได้เอาน้ำแข็งเลยน้ำแข็งเราบอกว่ามันเป็นของแข็งเราพูดยังไม่ทันขาดคำเลยมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำแล้วมันกำลังละลายเราบอกมันเป็นน้ำเป็นของเหลวมันก็ระเหยเป็นไอต่อหน้าต่อตาเราบอกมันเป็นไอน้ำเป็นแก๊สมันก็ควบแน่นเป็นเมฆนะเป็นน้ำแข็งอยู่ข้างบนเราบอกมันเป็นน้ำแข็งมันหลงมาเป็นหยดน้ำฝนตกลงมันเป็นอะไรกันแน่นะตกลงเราไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าสเตตัสณเวลาใดเวลานั้นหนึ่งเขาคืออะไรตรงนี้แหละที่พระพุทธองค์เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเปลี่ยนมันอยู่ตลอดนะมันเป็นมันอย่างนี้และไอ้กองรูปทั้งหลายที่เราพูดถึงคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันประกอบด้วยอย่างเงี้ยของแข็งของเหลวแก๊สและพลังงานหมุนเปลี่ยนอยู่ตลอดเราเรียกว่ามันสับปรับอยู่ตลอดจะจับอาการที่สิ่งที่ว่ามันเป็นจริงสถานะอะไรเนี่ยไม่ได้นั้นถ้าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราไปจับมันเมื่อไหร่ผลที่ได้ก็คือทุกข์ไม่มีอะไรทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเลยนะให้เราเข้าใจตรงนี้แต่นี้เนี่ยเนื่องจากความไม่รู้เราไปจับแล้วเราก็ปรุงต่อสร้างความอยากได้อยากมีอยากเป็นโลกกระทำเราไปจับกองเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเราออกมาเป็นโลกกระทำคือเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญแล้วก็เราก็มีความสุขกับลมๆแรงๆนั่นแหละนี้พอมันเสื่อมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอจับด้านหนึ่งมันมีอีกด้านหนึ่งเราก็ทำใจมองไม่เห็นมันเห็นแต่ด้านเดียวนั้นไม่เห็นแต่ด้านเดียวเราก็หลงอยู่ในอารมณ์ด้านเดียวคือด้านบวกพอลบมันตามมาทันเราก็จะทุกข์เห็นไหมนี่ทุกข์เพราะอารมณ์แต่ทุกข์ขังเพราะที่มันแปรเปลี่ยนยังอีกต่อหนึ่งมันสองต่อนะนั้นเวลาจับเนี่ยเจอทุกข์สองต่อทุกแรกอารมณ์ไปจับก็ไม่ได้ตามเจตนาที่จะไปจับทุกที่สองที่มันเปลี่ยนแปลงของมันอีกนะเนี่ยคือทุกนะพระพุทธองค์บอกไม่ให้จับแล้วตอนนี้เนี่ยสภาวะที่เราไปจับมันลื่นถลายออกไปจับมันสิ่งต่างๆเนี่ยด้วยความไม่รู้ไปจับมันเนี่ยมันเลยเกิดความพอใจกับไม่พอใจแต่พอเราไปจับมันเกิดความพอใจหรือไม่พอใจที่ตามมาเราก็พยายามปัดเป่าจะไปดับมันปรากฏว่ามันไม่ยอมดับนะยิ่งปัดมันยิ่งสู้มือ
ยิ่งสู้ใจที่จะไปดับมันอันนี้แหละทุกซับทุกซ้อนอาการตรงนี้เรียกว่าตัณหาเห็นไหมนะตัวลงก็ไอ้ทุกข์ที่มันกำลังเสื่อมเนี่ยเราไปปัดมันเราพยายามดีดเอาเราจะจับสุขไม่เอาทุกข์พอเราไปปัดมันมันสู้เรายิ่งสู้ยิ่งสู้กับมันใหญ่ยิ่งสู้เมื่อไหร่เรายิ่งจมนะอันนี้คือสภาวะตัณหาตรงนี้คือภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหายังมีตัณหาอีกตัวที่แสบมากคือกามตัณหาตกลงจากเข้าเงื่อนที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาอยู่เนี่ยท่านถึงกล่าวว่ากามเอ่ยเจ้าจะเกิดจากกับเราอีกไม่ได้เราจะไม่เรารู้เข้าเงื่อนของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากการดำริคำนึงถึงกามเอ่ยเจ้าจะเกิดกับเราอีกไม่ได้เราจะไม่ดำริคิดถึงเจ้าอีกแล้วแต่พอเราจะไม่ดำริมั่งที่เกิดกับเรามันไม่ได้มันยืดยาดไปหมดแต่นี้พระพุทธองค์ก็เลยอธิบายต่อกามที่จะเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากสายใยที่มีพันธะต่อกันนะสายใยระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเมียเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านบอกให้มองเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมพอเราจะมองเป็นไปตามกรรมสิ่งที่สะท้อนในจิตมันก็สะท้อนมาใจร้ายไปหน่อยเราก็จะต้องพระพุทธองค์ก็บอกให้มองเขาเหล่านั้นเป็นไปตามกรรมอวยพรให้เขาจงเป็นสุขเป็นสุขท่านก็ทำให้ดูเหมือนตอนที่ท่านวางพระเทวทัตซึ่งเป็นน้องชายท่านตอนถูกธรณีสูบท่านก็มองว่าด้วยความเมตตาแล้วก็อวยพรให้การข้างหน้าเธอจะกลับมาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านามว่าอธิสาระเห็นไหมนะทำพระพุทธองค์ยังทำได้แค่นี้งั้นถ้าพวกเราตัดสายใยตรงนี้ไม่ขาดแสดงว่าเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้ามันก็เลยทุกข์เข้าใจนะนี่แหละเราก็ต้องวางตรงนี้ให้ได้ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมแต่นี้การจะปล่อยตรงนี้จะปล่อยได้ไงเราจะต้องมีอินทรีย์5พละ5ย้อนกลับไปอย่างเมื่อเช้าอีกทำตรงนั้นให้แข็งแกร่งพอทำตรงนั้นแข็งแกร่งเราก็จะคำว่าตัดที่นี้ไม่ใช่ตัดภาระตัดการยึดมั่นถือมั่นที่ความหลงส่วนหน้าที่ก็ทำไปภาระต้องทำแต่ความหลงให้มันหมดไปนะอันเนี้ยคือเมื่อปล่อยเป็นตามกรรมเราก็เห็นว่าปล่อยเขาได้เมื่อเราปล่อยเขาได้จิตมันก็ระหว่างที่เราต้องเจริญอินทรีย์5พละ5มากๆเนี่ยเราก็สามารถเอาเหมือนกับเอาของง้าวเกี่ยวจิตให้มาอยู่กับมรรคนะของง้าวเนี่ยเกี่ยวจิตให้มาอยู่กับมรรคเราก็สามารถเจริญมรรคได้แต่มันยังต้องใช้กำลังแต่นี้เมื่อหลังจากที่เราพอเกี่ยวมาได้แล้วตัณหากวนเราไม่ได้แล้วทั้ง3ตัณหาของง้าวที่เกี่ยวจิตมาอยู่กับมรรคเนี่ยมันยังไม่เป็นธรรมชาติเพราะมันต้องออกกำลังเพราะถ้าเรากำลังเราด้อยเมื่อไหร่เราก็ต้องไปปรุงกับตัณหาอีกเราก็ดูมันไม่เป็นธรรมชาติผลปรากฏว่าทำไมไม่เป็นไปธรรมตามธรรมชาติก็เพราะเรายังติดมานะนะดึงเข้ามาแล้วยังติดมานะมานะนั่นคือการเห็นยังเป็นสูงเป็นต่ำคำว่าสูงต่ำในที่นี้ไม่ได้เกิดจากความคิดเป็นความเห็นผิดจริงจากภาษาเป็นยังไงคนนี้ลูกเราเขาต่ำกว่าแล้วจริงไหมลูกเราลูกน้องเราก็ต่ำกว่าเด็กในบ้านเนี่ยก็ต่ำกว่าแล้วคนขับรถเนี่ยต่ำกว่าแล้วนะพระพุทธองค์สอนถ้าเห็นคนที่ต่ำกว่าให้มองว่าเฮ้ยเขาก็ช่วยงานเราเขาก็มีคุณค่าต่อเราพอเราก็มาดูดิจิตเราเวลาเรามองอะไรก็ตามเห็นมีคุณค่ากับตัวเราเราก็จะมองเขาแบบเหมือนเพื่อนแล้วแหละนะมันจะลดความก้าวร้าวลงไปพอเห็นความเป็นเพื่อนพระพุทธองค์เรียกว่าตรงนี้ว่าเพื่อนทุกข์ไม่เห็นความเป็นเพื่อนจิตก็มันก็ไม่ระแวงเข้าใจนะเห็นความเป็นเพื่อนทุกข์จิตมันจะไม่ระแวงนั้นท่านให้มองสิ่งที่เราเห็นต่ำกว่าเนี่ยให้ลงสู่ความเป็นเพื่อนทุกข์ให้หมด
มันก็จะเป็นเพื่อนเราไปหมดพอเราเป็นเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ระแวงอย่างเราเดินไปเนี่ยเห็นเป็นขอทานเราต้องระแวงให้เดี๋ยวลุมเราป่ะจะทำอะไรแล้วป่ะแต่ถ้ามองเห็นเอ้ยเขาก็อาชีพหนึ่งเพื่อนกันก็กินด้วยมีหิวก็หิวเหมือนกันเจ็บป่วยก็ป่วยเหมือนกันตายก็ตายเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเราก็ลดความระแวงเขาก็ทำอาชีพเขาเราก็ทำอาชีพเราตอนนี้เรามาท่องเที่ยวเขาอาชีพเขาขอทานเขาก็ทำตามขอทานอาชีพอีกกันเขากำลังขายของก็อาชีพเขาเมื่อต่างคนต่างทำตามอาชีพเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าต่างคนก็ตามทำตามหน้าที่เห็นไหมเพื่อนทุกข์จะเห็นความเป็นเพื่อนทุกข์เมื่อเราเห็นความเป็นเพื่อนทุกข์ความระแวงมันจะหายไปเราจะพูดคุยกันได้เหมือนเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนทุกข์สิ่งเนี้ยที่พระพุทธองค์สอนไม่ให้เราเห็นต่ำกว่าตรงเห็นเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อลงสู่ความไม่มีมานะแต่ถ้าเราเห็นคนที่สูงกว่าอาจารย์เราหรือเจ้านายเราให้อนุโมทนายินดีด้วยตัวเราจะกระเถิบขึ้นไปเป็นเพื่อนทุกข์กับท่านแต่ไม่ใช่ว่าคำว่าเป็นเพื่อนทุกข์นี่คืออารมณ์อารมณ์ที่เป็นเพื่อนแต่ไม่ใช่ไปตีเสมอนะอารมณ์ที่เป็นเพื่อนเมื่ออารมณ์เป็นเพื่อนความประหม่ามันจะไม่มีทำอะไรมันก็จะทำตามเหตุตามผลนะความประหม่ามันจะหายไปมันไม่เกรงนะเห็นเป็นเพื่อนทุกข์แล้วจนกระทั่งเราทำทุกอย่างเห็นเป็นเพื่อนทุกข์หมดทุกกรณีต้องทำให้หมดเลยเราจะเห็นว่าล่อไปหมดเนี่ยสัตว์บุคคลเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์เราเห็นมันหาก็มันก็หากินเราก็หากินแล้วมันก็ทุกข์เราก็ทุกข์ไม่ได้ต่างกันเนี่ยเพื่อนทุกข์คำว่าเพื่อนทุกข์ในนี้ก็สัตว์มันก็เอาคาบไอ้ผลไม้เอามันกินแล้วมันคาบเม็ดเดียวไปขึ้นตรงนู้นขึ้นตรงนี้เห็นไหมมันแพร่พันธุ์หรือว่าสัตว์บางตัวอยู่ในน้ำเอามันกินลูกน้ำกินยุงทำให้ยุงอยู่ในสภาพว่าที่สมดุลก็นี่ไงเพื่อนทุกข์เห็นไหมเห็นคุณค่าปั๊บจะเห็นเป็นเพื่อนทุกข์หมดจนกระทั่งเราสามารถเห็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล้วนแล้วแต่อยู่ในสภาพเพื่อนได้หมดเมื่อเห็นอยู่สภาพเพื่อนได้หมดจิตมันจะว่างไปหมดทั้งจักรวาลเพราะมันไม่ระแวงใครแล้วมันจะว่างไปหมดเมื่อจิตว่างไปหมดเนี่ยว่างไปหมดทั้งจักทั้งโลกเลยอะมองว่างไม่ระแวงใครมันจะว่างไปหมดมันจะเห็นสภาวะของสิ่งต่างๆเป็นคู่สุขก็มีทุกข์คือจะเอาได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นไปไม่ได้จะมีสองอย่างตลอดพอมีสองอย่างตลอดสุขคู่ทุกข์เอ้ยลงสู่ความเป็นธรรมดาก็ปล่อยไปอันอื่นอีกไม่ว่าอะไรก็ตามที่จิตมันจะไปอารมณ์ไฝ่ฟ้าพอจับคู่ได้มันลงสู่ความเป็นธรรมดาเมื่อลงสู่ความเป็นธรรมดาหมดล่อไปหมดตัวจิตนี้แรงดึงดูดที่เราต้องเอามรรคเข้ามาข่มเหมือนกับของาวที่เกี่ยวไว้มันก็เบาลงจนจิตเนี่ยนิ่งสามารถนิ่งอยู่กับมรรคได้ที่หลวงตาเรียกตรงนี้ว่าเหมือนหยดน้ำบนใบบัวหรือบนใบบอนเนี่ยมันจะนิ่งอยู่อย่างเงี้ยไม่กลิ้งไปไหนถ้ากลิ้งเมื่อไหร่เราก็ไปดูอะไรดูดมันเราไปแก้ซะเนี่ยเราก็อย่างเงี้ยเลี้ยงหยดน้ำตัวนี้ให้มันนิ่งจนทั้งมันนิ่งไม่ไปไหนแล้วมันจะเหลือคู่สุดท้ายก็คือถ้าเราเดินด้วยปิติใช่ไหมมรรคเราเดินด้วยปิติปิตินี้ยังไม่เป็นธรรมชาติมันยังเยิ้มอยู่นั่นอะไรที่ไปคู่มันล่ะเพราะถ้ามีปิติเมื่อไหร่มันก็จะมีเราสลดสังเวชบางสิ่งสองอันนี้มันเป็นคู่กันคู่สุดท้ายปิติพอคู่สุดท้ายสู่ความมันเลยกลายเป็นแค่เมตตาเมตตานี่มรรคที่เจริญด้วยเมตตามันจะบางเบามรรคก็เลยคู่กับอัตตาอัตตาก็คือลมหายใจออกเพราะเราเดินด้วยลมหายใจออกออกมาเหลือคู่สุดท้ายรอวันเวลาที่สมควรที่จะจากโลกนี้ไปมันก็จากโลกออกตัวเมตตากับอัตตาหรือลมก็จะจับคู่สุดท้ายออกไปเหลือรู้ที่ไม่มีเจ้าของรู้ไม่มีเจ้าของมันก็สลายตัวมันไปเองเพราะมันไม่มีเจ้าของมารู้แล้วนะที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมก็ลงด้วยประการละชนี้แหละนะยาวพอแล้วนะ
ใครมีอะไรจะถามมีใครจะถามอะไรไหมข้างหลังได้ยินไหมนะหรือเดี๋ยวโหลดเอาก็ได้เดี๋ยวก็คงส่งเข้าไปในกลุ่มนะเอาถ้าไม่มีเอาได้เลยจิตมันมียินดีกับยินร้ายตอนนี้ที่มันยินดีกับยินร้ายมันก็คือภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพระพุทธองค์บอกว่าเนื้อที่มันไปปรุงอ่ะดึงมันกลับมาเอาของง้าวดึงกลับมาให้อยู่กับมรรคอยู่กับปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกให้อยู่อย่างเงี้ยเอาแรงที่เราเดินอย่างเมื่อเช้าเนี่ยให้กลับมาอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่ายินดียินร้ายที่มันเกิดขึ้นอ่ะไม่ต้องไปใส่ใจมันใช้เหลือบตามองอย่างท่านอมราภิกขุนะตัวอยู่อุบลวัดหลวงปู่ชาอยากกินสับปะรดภูเก็ตท่านบอกโอ้มันไกลไม่มีก็ไม่กินวะท่านก็เลยอยู่เจริญมากนิ่งๆความอยากยังมีอยู่คือยินดียังมีอยู่ยินแต่มันไม่ได้สนองตอบก็ยินร้ายยินดียินร้ายยังเกิดสลับอยู่ท่านก็เจริญอยู่กับมรรคไม่มีอ่ะอยู่ไกลไม่ใส่ใจตรงนั้นพระพุทธองค์ใช้คำว่าถ้าเราไม่ไปดำริคิดคำนึงถึงเดี๋ยวยินดีหรือยินร้ายมันจะดับมันเองเพราะมันเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจนะอาการยินดีหรือยินร้ายเราไปดับมันไม่ได้ถ้าไปดับมันจะฟูขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่าตัณหาคือภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหามันดับของมันเองเพราะมันกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะดับของมันเองตรงนี้นักภาวนาจะหลงทางที่จะไปดับมันพยายามเอาชนะมันสู้แต่พระพุทธองค์บอกไม่ต้องไปดับมันดึงจิตมาอยู่กับมรรคเฉยๆไม่ให้น้ำหนักไม่ให้ค่าไม่มองด้วยไม่ดำริคิดคำนึงถึงเห็นไหมนะท่านพูดอย่างเงี้ยพอเข้าใจนะไปลองทำดูตรงเนี้ยถ้าเราเข้าถูกเราก็จะไปต่อได้แล้วนะที่เราภาวนากันแล้วเราจะติดอยู่ตรงนี้เพราะเราจะแบกชนะมันไปดับมันให้ได้เราเลยติดตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าหลุมที่หลอกให้เราไปติดนะลองทำดูนะก่อนจะกลับกรุงเทพก็คงได้เห็นตรงนี้แล้วเพราะยังมีการที่ต้องเดินอย่างนี้อีกหลายกระบวนการเดินเสร็จแล้วเราก็หลบไปวิเวกตัวเองนั่งทำดูสิจะเห็นมันดับเองท่านอมราคิภิกขุพอเห็นมันดับเองโอ้มันหลอกเรามันโกหกเราท่านถึงอุทานอย่างนี้ออกมาตอนนี้ท่านก็ไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ประเทศอังกฤษที่ประกาศพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษตอนนี้แหละก็สุขกับทุกข์ก็มันเป็นกลางไงก็คำว่าเป็นกลางนี่ไงก็ถ้าคือถ้ามันอยู่ที่ว่าตอนที่ท่านอธิบายระดับไหนไงเข้าใจมั้ยก็คือถ้าเราไปจับมันเมื่อไหร่ก็จะเกิดทุกข์แต่ตอนนั้นปัญญาเรายังไม่ถึงเราก็ต้องเอาเข้ามาก่อนแล้วมันเกิดระดับเองเห็นมั้ยอันนั้นคือระหว่างที่เป็นตัณหาเราจะดับในขั้นไหนอ่ะผัสสะตัณหาต้องลากปฏิจจสมุปบาทมาเราจะดับมันอยู่ขั้นไหนขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือล่างสุดนั่นไล่ขึ้นมาดับมันตอนที่มันอยู่ขั้นไหนหรือตอนที่จิตเราไปหลงอยู่ตรงไหนถ้าตรงตัณหาก็ดับวิธีนี้ถ้าตรงที่ขึ้นมาอีกทีนึงขึ้นมาสูงขึ้นมาตรงมานะก็หาเป็นเพื่อนทุกข์มันก็ดับจะดับช่วงไหนล่ะ
ข้าใจนะนะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างมันเราก็จะงงกับมันแต่ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างสัญโยชน์ทั้งหมดเราจะดับตรงสัญโยชน์ตรงไหนสัญโยชน์ตรงไหนมันก็จะดับวิธีหนึ่งสัญโยชน์ตรงไหนก็ดับวิธีหนึ่งอย่างสมมติว่าสัญโยชน์ตรงที่เราจะดับตรงอุทธัจจะนะแล้วระหว่างที่จิตเราเป็นกลางๆอยู่กับมรรคพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่กระทบอายตนะเธอไม่มาโดยบังเอิญนะมาจากกรรมที่เธอก่อไว้แล้วทั้งสิ้นเห็นไหมถ้าเราศรัทธาต่อพระพุทธองค์ยอมรับเลยแล้วสิ่งที่กระทบไม่รู้ว่าถูกผิดอะไรไม่รู้ยอมรับพอรู้ว่ามันมาจากกรรมที่เราก่อยอมรับเพราะอะไรศรัทธาต่อพระพุทธองค์จะเห็นว่ามันดับหายไปเลยเห็นเรื่องมันจบอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมอันนี้ดับขั้นอุทธัจจะใช่จะไปดับขั้นไหนระดับบนสุขทุกข์ติดกันคือที่มันจับคู่จะดับขั้นไอ้ตรงที่ผ่านมานะมาแล้วจะเข้าสู่อวิชชาจับคู่แล้วเพราะจับคู่เหลือคู่สุดท้ายปิติกับสลดสังเวชนี่ไงมันจะจับคู่ในจับคู่นี่เพื่อจะเข้าสู่ดับอวิชชาแล้วเห็นไหมจะดับระดับไหนล่ะก็เป็นสเกลขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจสตรัคเจอร์แล้วการภาวนาของพระพุทธองค์เรียงไว้ให้หมดแล้วไม่ยากจะดับขั้นไหนเฮ้ย10ขั้นบันได10ขั้นดับขั้นไหนดับทุกขั้นเลยอ่ะเอาขั้นไหนถ้าขั้นล่างอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมขึ้นมาก็ถึงแม้ว่าระดับทุกไอ้ขั้นที่เริ่มเป็นปัญญาหน่อยหนึ่งคือเห็นเขาทะเลาะกันมาเบียดเอาเราเข้าเหมือนกับแย่งของอ่ะนะเราก็แย่งของเนี่ยใครมาเหยียบเราเข้ายั่วไหมนี่ก็ทุกเกิดแล้วเห็นไหมระดับตรงนี้ว่าไงพระพุทธองค์บอกให้มองว่าที่เขาทำกับเราเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาเหมือนกับที่เราเคยเป็นมาก่อนนะพอเอาตัวเราเข้าไปแทรกไว้เหมือนกับเราเคยเป็นมาก่อนเราก็เลยไม่โกรธเขาเพราะทุกข์มันดับเห็นยังอ่ะนะขั้นนี้ก็ดับขั้นนี้นะอันนี้ขั้นที่4คือปฏิฆะดับขั้นปฏิฆะเอาต่อไปดับขั้นไหนอ่ะจากปฏิฆะแล้วรูปราคะก็ได้เพราะรูปราคะปวดหัวปวดท้องแทบตายพระพุทธบอกกรรมเป็นแดนเกิดเธอเกิดมาแบกขันตัวนี้ยอมรับเธอต้องอยู่ด้วยกันกับมันปฏิเสธไม่ได้พอยอมรับแล้วเป็นไงหายทุกข์กระดับเห็นยังอ่ะนี่คือขั้นรูปราคะอรูปราคะก็คือหวังก็เกิดเป็นทุกข์เพราะหวังเกินความเป็นจริงท่านบอกเอาเมตตาใส่มันก็หายนะนั่นคือดับอรูปราคะเห็นไหมขั้นอรูปราคะก็ดับทุกข์ตรงนั้นแหละต่อไปอุทธัจจะก็ขั้นดับทุกข์อีกมานะก็ขั้นดับทุกข์เหมือนกันเพราะถ้าเราเห็นเป็นเพื่อนทุกข์เราลดความระแวงนี่ไงทุกข์เห็นยังนะไปไล่เอาพอไล่หมดเป็นพระอรหันต์แหละ แต่เป็นมรรคไงจนกว่าจะลงเองนะนี่คือคำว่าเป็นมรรคคือเป็นนักเรียนของพระพุทธองค์แล้วจนกว่าจะลงเองนะคือนี่คือโปรเซสทั้งหมดที่พระพุทธองค์เอามาเผยแพร่แล้วเวลาเขียนตกหล่นไปบ้างอะไรก็ตามเนี่ยนี่แหละรายละเอียดจะเป็นแบบนี้นะก็เอาแค่นี้นะมากแล้วเยอะเลยครับโฆษณาสาธุแค่นี้ก็เยอะ